ตงจื้อหอบหายใจรับตัวเด็กหญิงที่อ่อนระถวยสุดลงไปไว้เราเหอตอนนี้ปล่อยมือทันใดนั้นเหออีก็ตะโกนขึ้นตงจื้อตกใจปล่อยมือออกตามสัญชาตญาณแต่กลับพบว่าเด็กหญิงลืมตาโพร่งสีหน้าเย่แก่ยิ้มเจ้าเล่เหออีเตรียมลงมือจัดการร่างของเด็กหญิงแงนเงยไปด้านหลังพลิกตัวกลับไปในท่วงท่าที่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจทำได้ก่อนยืนตัวตรงในบริเวณที่ไม่ห่างจากพวกเขานักไม่คิดเลยว่าพวกนายจะมาเร็วขนาดนี้เด็กหญิงหัวเราะหึ่หึ่เสียงทุ้มต่ำแหบแห้งไม่ใช่เสียงที่เธอเปล่งออกมาก่อนหน้านี้เลยตงจื้อตกตะลึงแกมสงสัยสวีหวันหรือเด็กหญิงเผยรอยยิ้มหยันให้เขาน่าจะจับนายกินไปตั้งแต่แรกช่างแตกต่างจากทงเด็กน่ารักรู้ความที่เขาพบบนรถไฟราวกับคนละคนตงจื้อหวาดกลัวตัวสั่นเฮออี้กล่าวเสียงหนักฉันไม่สนว่าเธอสมคบคิดอะไรกับปีศาจแต่เศษวิญญาณที่เธอจับไปเป็นสิทธิ์น้องของฉันถ้าเธอยอมส่งมอบเสี้ยววิญญาณเข้ามาฉันจะปล่อยเธอไปหรือว่าเธออยากโดนกรมจัดการคดีพิเศษกับสำนักเกิดเจ้าไล่ล่าไปตลอดเพียงเพราะเศษวิญญาณเสี้ยวเดียวได้ยินดังนั้นนอกจากไม่กริ่งเกรงแล้วยังหัวเราะเสียงดังกว่าเดิมถ้าหลงเซินอยู่ที่นี่ก็ว่าไปอย่างลำพังแค่พวกฝูงกายอย่างพวกนายยังกล้าพูดจาบ้าๆแบบนี้ออกมาอีกได้ยินหล่อนกล่าวถึงผู้บังคับบัญชาสีหน้าเหออีก็ยิ่งนิ่งครึมเพราะนั่นหมายความว่าปีศาจรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีอยากได้เศษเสี้ยววิญญาณนั่นคืนก็เอาแผ่นศิลามาเจอฉันที่ชั้นดาดฟ้าของหอคอยเทียนหยวนเหออีบอกด้วยความฉุนเฉียวตอนนี้แผ่นศิลาอยู่ที่ปักกิ่งพวกเราขบมันมาในเวลาสั้นๆไม่ได้หรอกหล่อนยิ้มหน้ากลัวพลางบอกพรุ่งนี้ก่อนยามเมามาช้าไม่รอนะไม่ทันขัดคำเฮออีก็ลงมือมือข้างหนึ่งประสานมุทรามืออีกข้างคีบหยันพุ่งเข้าใส่ปีศาจฝ่ายหลังไม่ทันได้เคลื่อนไหวคอก็โดนเข้าบีบแน่นเสร็จแล้วหยันที่ล้อมด้วยฝ่ายพายุอัศนีประทับลงกลางอกปีศาจต้องชื่อได้ยินเพียงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวฝ่ายอัศนีลุกฮือเด็กหญิงร้องโหยหวนตัวอ่อนสุดหวบลงกับพื้นเขายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงรีบก้าวเข้าไปแต่กลับโดนเฮออีผลักให้ถอยไปด้านหลังอย่างแรงตงจื้อไม่ทันระวังเกือบเสียหลักล้มลงขณะนี้กายเนื้อของเด็กน้อยเหี่ยวแห้งลงด้วยความเร็วเท่าที่ตาเปล่าจะมองเห็นได้บริเวณกลางอกที่ระเบิดออกเป็นรูเล็กๆของเธอมีตัวหนอนแมลงสีขาวนับไม่ถ้วนครานออกมาเยอะแยะตงจื้อเห็นดังนั้นก็ขนลุกขนพองทั่วร่างอดร้องเสียงลงไม่ได้พวกนี้คืออะไรเอออีป่ายันอีกแผ่นออกไปตัวยันซึ่งลอยละล่องร่วงใส่ร่างเด็กหญิงทันใดนั้นก็มีแสงไฟลุกโชติช่วงก่อนจะลุกลามไปทั่วเรือนร่างอย่างรวดเร็วแสงไฟสว่างบาดตาแต่กลับปราศจากควันไฟถูกควบคุมอยู่ในวงกลมไร้รูปร่างในเวลาสั้นๆ10 กว่านาทีร่างกายของเด็กสาวก็โดนเปลวเพลิงโหมกลืนจนหมดเผาเกรียงไม่มีเหลือตงจื้อหมอนพื้นว่างเปล่าที่ไม่เหลือแม้แต่เท่ากระดูกเธอตายแล้วหรอเธอไม่ใช่คนตั้งแต่แรกอยู่แล้วเฮออีหย่อนก้นนั่งลงกับพื้นบอกด้วยความเหนื่อยล้าเมื่อกี้นายก็เห็นร่างกายของเธอโดนนอนพิษกูพวกนั้นเข้าไปยึดครองอยู่ก่อนแล้วสวีวันเป็นคนควบคุมร่างกายนี้มาตลอดตรงจื้อตกตะลึงหมายความว่าตอนที่เขาเจอทงบนรถไฟเธอก็ไม่ใช่คนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วหรือเป็นปีศาจที่ควบคุม2 แม่ลูกสวีวันหรือว่าเฮออีตัดบทสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือจะปล่อยมันไปไม่ได้ฉันต้องรีบรายงานเบื้องบนแล้วค่อยไปที่หอคอยเทียนหยวนตงจื้อได้ยินอีกฝ่ายพูดคำว่าฉันไม่ใช่พวกเราจึงรีบบอกฉันไปด้วยเฮออี้ยิ้มขื่นตรงสุดที่รักเรื่องก่อนหน้านี้ฉันยังพอรับมือได้ถือว่านายได้ฝึก งานล่วงหน้าก็แล้วกันนะแต่ครั้งนี้ฉันจะเอาตัวรอดออกมาได้หรือเปล่าก็ยังพูดยากคงปกป้องนายไม่ได้ตลอดรอดฝังตงจื้อบอกโดยไม่ต้องคิดปีศาจตัวนั้นเตรียมการพร้อมไว้อยู่แล้วแถมนายยังบาดเจ็บอยู่มีคนเพิ่มอีกคนนึงดีร้ายยังไงก็ยังมีคนคอยช่วยระวังนะตอนนี้ฉันอยากให้นายไปที่ทำการกวางโจให้หน่อยเฮออี้กล่าวเสียงจริงจังเฉิงหุยเสวิญญาของหมอนั่นยังอยู่ที่ในกำมือของปีศาจฉันไปไม่ได้แต่ฉันคนเดียวทำให้สำเร็จแน่ๆฉันจำได้ว่าที่ทำการมีอาวุธพิเศษที่ทำขึ้นจากเหรียญสำริดอูจูนายช่วยไปเอามาให้ทีแล้วก็ขอให้ผู้ช่วยมาสัก2-3 คนด้วยหรือมีกี่คนก็เรียกมาให้หมดเลยตงจื้อได้ฟังก็รีบตกปากรับคำทันทีเฮออี้หยิบโทรศัพท์ของเขาขึ้นมาต่อสายหาลงเซินอีกครั้งหลักๆก็เพื่ออธิบาย
ถึงความรุนแรงของสถานการณ์ตรงที่ไม่รู้ว่าปลายสายพูดอะไรเหออี้รับคำเสร็จก็วางสายบอสบอกว่าที่เซียเหมินมีคนของสำนักงานสาขาตะวันออกอยู่พอดีตอนบ่ายรีบบอกให้ทางฝั่งนั้นมาช่วยแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเอาเป็นว่าฉันจะล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันนายอย่าลืมไปเอาอาวุธมาล่ะพออิสนะนิ่งขรึมจริงจังของตงจื้อแล้วเหออี้ก็ตบไหล่เขายังมีอารมณ์ล้อเล่นถ้าฉันโชคไม่ดีต้องตายในหน้าที่นายอย่าลืมบอกบอสแรมว่าทุกๆปีให้เขาเผาผู้หญิงสวยๆไปให้ฉันหลายๆคนหน่อยฉันไม่อยากตกนรกแล้วยังต้องเป็นหมาโสดต่อไปตงจื้อไม่มีอารมณ์ขำกับมุดตลกของอีกฝ่ายเขาฝืนยิ้มไม่ต้องห่วงฉันจะเผาหนุ่มหล่อส่งไปให้นายหลายๆคนเลยทั้งคู่บอกลาการที่หน้าถนนตงจื้อไม่หยุดพักแม้แต่วินาทีเดียวนั่งรถมุ่งหน้าไปยังที่ทำการกวางโจวตามที่เหออี้บอกทันทีที่นั่นตั้งอยู่อีกเขตเกือบจะข้ามผ่านเมืองแพะนี้ไปครึ่งค่อนเมืองต่อยนั่งรถไปก็ยังต้องใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงตอนแรกคนขับยังขับไปพางพูดคุยไปพรางแต่เมื่อใกล้ถึงที่หมายก็นั่งไม่ติดเลิกชวนคุยแถมยังมองพิจารณาเขาผ่านกระจกมองหลังเป็นระยะสีหน้ามันอยากจะพูดอะไรแต่ไม่พูดในที่สุดก็ถามขึ้นอย่างอดไม่ได้เธอแน่ใจนะว่าที่อยู่ไม่ผิดนะทัศนียภาพด้านนอกตัวรถค่อยๆห่างจากตัวเมืองเรื่อยๆหลังออกจากเขตเมืองที่เจริญแล้วสองข้างทางก็กลายเป็นชนบทปราศจากแสงไฟรีบระยับเสาไฟตามท้องถนนตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างบรรยากาศเงียบเหงาวังเวงเป็นพิเศษตงจื้อไม่เคยมาที่นี่มาก่อนใจจริงๆเขาก็รู้สึกไม่มั่นใจเลยแต่ไม่ได้แสดงมันออกมายังคงยืนกรานต่อไปไม่ผิดครับคุณขับไปตามทางเดี๋ยวก็เจอเองหากไม่ใช่เพราะเกิดเรื่องฉุกระหุกเขาคงคิดจริงๆว่าเฮออี้กำลังล้อตัวเองเล่นอยู่ใครมันจะมาตั้งสถานที่ทำงานของตัวเองไว้ข้างป่าช้ากันล่ะเอาเถิดในเมื่อที่อยู่เดิมของสำนักงานใหญ่ยังอยู่ในบ้านผีสิงอันลือชื่อได้สถานที่ทำการมาตั้งอยู่ที่นี่ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกในที่สุดรถก็หยุดลงที่จุดหมายปลายทางที่นี่คือโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งอยู่แถวป่าช้าบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่รกร้างมีต้นไม้ประปรายกลิ่นอายปราบเปรียวครอบคลุมโรงงานร้างโดดเดี่ยวตั้งตระหง่านอยู่ข้างถนนใหญ่ต่อให้เป็นเวลากลางวันก็คงไม่มีใครตั้งใจจอดรถที่นี่ตรงจื้อควักกระเป๋าเพื่อจ่ายเงินคนขับบอกเสียงสั่นไม่เอาเงินสดเธอใช้อาลีเพย์หรือวีแชทก็แล้วกันเขารู้ว่าคนขับกำลังกังวลเรื่องอะไรหากเปรียบไปอย่างปกติเขาคงล้อคนขับให้ตกใจเล่นสร้างตำนานสยองขวัญประจำถิ่นสักเรื่องให้กับเมืองนี้ไปแล้วแต่ตอนนี้มีอารมณ์ทำแบบนั้นจ่ายเงินเสร็จตรงจื้อก็ให้คนขับรถรออยู่ข้างทางสักครู่ส่วนตัวเองเดินไปทางตึกโรงงานที่ไม่ว่ามองยังไงก็ไม่น่าจะมีคนอาศัยอยู่ในนั้นบทที่25เขาประตูอยู่นานสองนานขณะที่ความกังวลใจของเขากำลังเพิ่มขึ้นไม่หยุดนั้นอีกด้านหนึ่งของประตูก็มีเสียงเคลื่อนไหวโครมครามก่อนที่ประตูเหล็กจะเปิดออกอย่างเชื่องช้าศีรษะหนึ่งเยี่ยมออกมาชายวัยรุ่นผมยุ่งกระเซิงหน้าตาหม่อมแหม่มสภาพเหมือนยังไม่ตื่นเนื้อตัวเต็มไปด้วยกลิ่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปฉุนจัดคงไม่ได้มาผิดที่หรอกนะต้องจื้อสงสัยเขากล่าวหวัดดีเหออี้บอกให้ฉันมานายรู้จักไหมเหออี้เหรอชายหนุ่มกระพริบตาก่อนเอ่ยเสียงเรื่อยเฉื่อยรุ่นพี่เหอจากสำนักงานใหญ่เหรอใช่เขานั่นแหละปีศาจปรากฏตัวที่หอคอยเทียนหยวนเขาบอกให้ฉันมาแจ้งข่าวเพื่อขอความช่วยเหลือตงเจอรีบบอกอีกฝ่ายแสดงสีหน้าตะลึงงันปีศาจเหรอตัวที่หลินจิ่นเคยพูดถึงก่อนหน้านี้นะหรือตงเจอพยักหน้าใช่เหออี้อยู่คนเดียวกลัวจะรับมือไม่ไหวนายรีบตามฉันไปเร็วๆเถิดชายหนุ่มชักเริ่มตื่นเต้นอัดกำปั้นใส่ฝ่ามือพรางบอกดีจังในที่สุดก็ถึงตาฉันได้ทำงานใหญ่บ้างแล้วนายรอเดี๋ยวฉันเข้าไปหยิบของสัก 2-3 ชิ้นก่อนเขาเปลี่ยนมาเป็นแสดงท่าทีกระปี้กระเป๋ากลับหันหลังก่อนหายไปจากบานประตูตรงเจือเดินตามหลังอีฝ่ายเข้ามาภายในนั้นเปิดหลอดไฟแบบไส้สว่างสวยสภาพห้องรกรุงรังไม่เป็นระเบียบตรงกลางมีโต๊ะตั้งอยู่2-3 ตัวไม่ผิดอะไรกับการตั้งโดดอยู่กลางกองขยะชวนให้รู้สึกไม่อยากมองตรงๆอีฝ่ายคนทุกซอกทุกมุมไม่รู้ว่ากำลังหาอะไรพรางเอ่ยแนะนำตัวไปด้วยฉันชื่อจางชมจบมาจากสำนักหลงฮูซานนายชื่ออะไรตงจื้อตงจื้อที่เป็นชื่อเทศกาลนั่นแหละตงจื้อเห็นอีกฝ่ายพี่รีพี่ไรก็ร้อนใจ
เร็วๆหน่อยพี่ชายเหอะอี้กำลังรออยู่นะปีศาจตัวนั้นรับมือยากมากจะรีบไปทำไมฉันออกโรงทั้งทีต่อให้ฟ้าถล่มลงมาก็ไม่เป็นอะไรหรอกจางซงรับประกันเป็นมั่นเป็นเหมาะท่านในนั้นตงจื้อก็นึกถึงเรื่องที่เหออี้ฝากฝังไว้จึงถามไปที่นี่มีอาวุธที่ทำจากเหรียญอู่จูไหมจางชงถามด้วยความสงสัยเหรียญอู่จูหรือไม่มีหรอกฉันมีกระบี่ทองเหลืองอยู่เล่มนึงผู้อาวุโสในสำนักให้มานายอยากเปิดโลกหรอตงจื้อย้ำอีกครั้งไม่มีจริงๆหรอดูท่าสีหน้าของเขาคงจะจริงจังเกินไปจางชงถึงได้ตอบกลับอย่างจริงจังเช่นกันไม่มีจริงๆที่นี่มีฉันกับหลินจินแค่สองคนเขาไม่ใช้กระบี่ตงจื้อแต่ก่อนก็ไม่มีหรือเหออี้ให้ฉันมาเอาอาวุธชิ้นนี้นะจางชงหัวเราะเยาะกล่าวด้วยสีหน้านายดูเป็นคนฉลาดนะแต่ทำไมถึงเหมือนพวกโง่เลยอาวุธเป็นสิ่งที่พกติดตัวใครจะทิ้งมันเอาไว้แล้วรอให้คนอื่นมาหยิบไปเล่ารุ่นพี่เหอไม่เคยมาที่นี่มาก่อนจะรู้ได้ยังไงว่าที่นี่มีอาวุธทำจากเหรียญอู่จูนั่นสิเหออี้อยู่ในวงการนี้ไม่มีทางพูดโง่ๆแบบนั้นแน่แถมยังใช้ให้เขามาที่นี่ด้วยตัวเองทั้งที่รู้ว่าไปกลับต้องใช้เวลา3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยตงจื้อคิดได้ดังนั้นก็ใจกระตุกทันทีเขาจงใจเราเหอตกอยู่ในอันตรายเร็วรีบตามฉันมาตงจื้อไม่สนหน้าอินหน้าพรมแล้วก้าวเข้าไปกระชากตัวจางชงวิ่งออกไปข้างนอกทันทีจางชงยังไม่หยุดอิดออดเดี๋ยวมีกระดิ่งอีกลูกฉันจะเอากระดิ่งไปด้วยไม่ทันแล้วตงจื้อคำรามเขาหลอกฉันว่าที่นี่มีอาวุธเขารู้ว่าการเผชิญหน้ากับปีศาจจะเป็นอันตรายมากที่สุดเลยจงใจแยกฉันออกมาปีศาจคนนั้นฆ่าคนไปเป็นเบื่อแล้วแถมเหล่าเหอยังบาดเจ็บอยู่ด้วยตามได้ไม่นานหรอกจางชงตกตะลึงในที่สุดก็ยอมให้เขาลากตัวไปโดยไม่ขัดขืนคนขับรถรออยู่นานจนหมดความอดทนตอนแรกคิดจะหนีไปให้สิ้นเรื่องปัดความรับผิดชอบไปให้พ้นแต่ก็คิดได้ว่ากลับไปเที่ยวนี้ต้องวิ่งรถเปล่าเสียดายค่าผ่านทางจึงคิดไม่ตกซ้ำไปซ้ำมาเมื่อเห็นตงจื้อกลับออกมาก็อดตื่นตัวไม่ได้หลังได้ยินคำว่าหอคอยเทียนยวน4คำนี้เขาก็เหยียบคันเร่งจนรถห่อตะบึงไปทันทีหวังว่าจะทันนะตงจื้อใจร้อนดังไฟภาวนาเงียบๆเมื่อทั้งคู่มาถึงหอคอยเทียนยวนก็เลยเวลาเที่ยงคืนไปแล้วตงจื้อคิดแต่จะไปช่วยคนควักธนบัตรใหญ่มูลค่า100หยวนหลายใบออกมายัดใส่มือคนขับไม่รอให้ฝ่ายถอนเงินก็รีบรุดขึ้นไปยังชั้นดาดฟ้าด้วยความร้อนอกร้อนใจพร้อมกับจางชงทันทีหอคอยเทียนหยวนมีด้วยกันทั้งหมด90กว่าชั้นต่อให้ไม่ใช่อาคารที่สูงที่สุดในเมืองก็นับว่าไม่เป็นสองรองใครอยู่ดีชั้น99ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดไม่มีลิฟต์ทั้งสองจึงจำเป็นต้องขึ้นไปที่ชั้น98ก่อนแล้วค่อยขึ้นบันไดไปไม่ง่ายเลยกว่าที่พวกเขาจะมาหยุดอยู่ห่างจากดาดฟ้าเพียงประตูกั้นแต่ตงซื้อกับพบว่าทำยังไงก็เปิดประตูดาดฟ้าไม่ออกไม่ได้ล็อกแท้ๆทำไมถึงเปิดไม่ออกล่ะคงเพราะด้านนอกลงเขตอาคมไว้ดูฉันนะจางชงเอ่ยเขาหยิบธูป3ดอกออกจากกระเป๋าเป้ใช้ไฟแช็กจุดขี้มันไว้ตรงกลางระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางยกมือจรดหน้าผากการเคลื่อนไหวช่ำชองยิ่งยวดตงจื้อมองอีกฝ่ายด้วยความประหม่าหัวใจวาดหวังเห็นเพียงจางชงหลับตาร่ายมนต์ด้วยความศรัทธาเต็มเปี่ยมว่าไตรวิสุทธิ์เทพผู้ทรงปรีชาเทวราชาเหนือเกล้าจางชงสิทธิ์ลงหูซานขอเชิญจตุอย่างกล่าวไม่ทันจบลมเย็นระรอกหนึ่งก็โชยมาธูปส่วนที่ติดไฟดับลงพร้อมกันธูปดับแล้วจางชงงงเป็นไก่ตาแตกตอนนี้จะทำไงดีตงจื้อถามด้วยความอัดอั้นตันใจจนแทบจะเป็นบ้าขอฉันคิดหาวิธีก่อนจางชงเดินวนไปมาเป็นหนูติดจันตงจื้อพอจะรู้แล้วว่าเหตุใดเหออี้ถึงได้ดูถูกคนในที่ทำการกวางโจนักจางชงผู้นี้ถึงแม้จะสำเร็จวิชามาจากสำนักมีชื่อแต่ดูท่าจะเป็นพวกที่เรียนไม่เป็นโลภเป็นพายถึงได้โดนทางสำนักจับโยนออกมาหาประสบการณ์กระบี่ทองเหลืองของนายแหวกเขตอาคมออกไปเสียงแว่วลอยมาตามด้วยลมเย็นอีกละรอกใครจางชงชักกระบี่ออกมาพาดอกมองไปรอบๆอย่างระแวดระวังฉันเฉิงหุยเสียงนั้นเอ่ยเบาๆกระท่อนกระแท่นฟังดูแล้วไม่เหมือนจงใจข่มขู่ให้พวกเขากลัวตรงกันข้ามกลับอ่อนเปรี้ยพิเรียแรงเสียมากกว่าจางชงงุนงงไม่รู้ว่าเฉิงหุยคือใคร
แต่ตงจื้อรู้เขากล่าวด้วยคำยินดีเป็นอย่างยิ่งนายเหลาเฉิงหุยเหออี้ช่วยนายออกมาได้แล้วหรอตอนนี้เขาอยู่บนดาดฟ้าหรือเปล่าวะพวกเราจะไปช่วยเขาเฉิงหุยเปิดประตูกระบี่กับยันตงจื้อไล่ถามด้วยเสียงร้อนรนกระบี่หมายถึงกระบี่ของจางชงเหรอแล้วยันล่ะยันอะไรเฉิงหุยยันแสงจันทราจางชงตบหน้าผากแรงๆหนึ่งทีร้องออกไปฉันรู้แล้วใช้คาถาเดินดารากับมนต์กาลวาดแต่ยันแสงจันทราเป็นของสำนักเกอร์เจ้ามั้งฉันทำไม่เป็นหรอกตงจื้อรีบบอกฉันทำเป็นฉันช่วยนายเองต้องทำยังไงบ้างจางชงยกกระบี่ขึ้นขวางตรงหน้าอกนายดูแล้วทำตามฉันก็พอทางที่ดีให้ลงมือพร้อมกันเพราะฉันกลัวว่าอำนาจมุทระจะไม่พอใบหน้าตงจื้อเต็มไปด้วยความพิศวงงงวยแต่เรื่องดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วจึงได้แต่กลั้นใจพยักหน้าเข้าใจละจางชงท่องบทสวดงึมงำกระบี่ทองเหลืองในมือชี้ไปทางประตูใหญ่พร้อมกับเสียงเพียงของเขาตงจื้อคีบยันแสงจันทราที่เตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วทำตามที่อี้เคยสอนควบคู่ไปกับการทำมัทธุราฟ้าหนึ่งกำเนิดน้ำดินสองกำเนิดไฟฟ้าสามกำเนิดไม้ดินสี่กำเนิดทองห้าอยู่ระหว่างกลางพิชิตความโหดร้ายขับไล่ภัยพิบัติโค่นมารดับรอยลำแสงสีแดงบนกระบี่สว่างวาบขึ้นก่อนจะบินแฉลบออกไปส่วนตรงซื่อแปะยันลงบนประตูบานใหญ่อย่างแรงเสียงปึ้งดังขึ้นประตูเปิดออกสายลมโถมกระหน่ำเข้ามาทันใดทั้งสองค้อมตัวลงตามสัญชาตญาณเกาะผนังไว้แน่นบนดาดฟ้ามีแสงสว่างเจิดจ้าสวีวันยืนอยู่ตรงกลางเป็นเป้าดึงดูดสายตาของทุกคนส่วนเหออี้เพิ่งโดนโจมตีตัวลอยออกไปตกกระแทกพื้นอย่างแรงไม่ว่าจะมองยังไงก็หมดสภาพมาอีกสองคนแล้วเสียดายที่ไม่ใช่คนที่ฉันต้องการเลยสายตาของสุวิวันตวัดผ่านตัวจางชงกับตงจื้อไปหล่อนหัวเราะหึสุดท้ายสายตาหยุดลงบนล่างเหออี้ยังไงซะนายก็ดีที่สุดได้เห็นสายตาและน้ำเสียงอ่อนโยนเช่นนี้คนที่ไม่รู้อาจนึกว่าหล่อนคิดอะไรเกินเลยกับเหออี้สีวันสวมชุดกระโปรงติดกันสีแดงเพลิงผมที่ยาวจรดบั้นเอวปลิวสยายไปตามแรงลมเธอดูดีมากนอกจากดวงตาที่เต็มไปด้วยเส้นเลือดแล้วไม่ว่าจะมองอย่างไรก็ไม่เหมือนปีศาจร้ายที่คร่าชีวิตคนมานับไม่ถ้วนแม่งเอ้ยไม่ให้พวกนายมาที่นี่พวกนายก็ยังจะมาให้ได้เฮออีหอบหายใจหนักแหกปากด่าทอพวกตงจื้อทั้งแขนและบริเวณหน้าอกเต็มไปด้วยเลือดที่กำลังไหลรินมองเพลินสภาพหน้าไอเน็ตอนาถเป็นอย่างมากแต่มือข้างหนึ่งของอีกฝ่ายกลับไพ่ไปด้านหลังทำมือเป็นสัญญาณให้พวกเขาตงจื้อรู้ใจมือคีบแผ่นยันในกระเป๋าเงียบๆจางชงชูกระบี่ตะโกนก้องนางปีศาจยังไม่ยอมให้จับซะดีๆอีกเขากระโจนออกไปพร้อมกับถ้อยคำดังกล่าวยังไม่ทันได้แตะชายเสื้อสุยวันไฟลองยกมือโบกหนึ่งทีร่างจางชงพลิกตลบกลับไปด้านหลังทั้งกระบี่ทองเหลืองในมือก็พลอยร่วงตกพื้นจางชงผู้เชื่อมั่นในตนเองทำใจเชื่อไม่ได้ว่าตนโดนศัตรูล้มคว่ำในท่าเดียวชายหนุ่มมองสองมือว่างเปล่าของตนด้วยสีหน้านิ่งอึ้งตะแก่พวกนั้นตายไปหมดแล้วหรือถึงได้ส่งขยะอย่างพวกนายออกมารับมือสีหวั่นแค้นหัวเราะนิ้วมือทั้งห้ากางออกชักนำไอหมอกและสายลมครั้งรอบด้านได้ดั่งใจปรารถนาก็กลุ่มรวมตัวกันอยู่ใจกลางฝ่ามือหล่อนพุ่งเขาใส่จางชงที่ล้มอยู่กับพื้นตามการคลายมือกระทันหันของตนทันทีหลบไปเฮออี้คำรามก้องการตอบสนองของจางชงไม่นับว่าเชื่องช้าเขากริ้งตัวไปด้านข้างวินาทีตัดมาสายลมพร้อมด้วยไอหมอกก็แฉลบผ่านบริเวณที่เขาสุดนั่งอยู่เมื่อครู่นี้พื้นซึ่งเป็นน้ำโคลนมีรอยลึก5 แฉกปรากฏเพิ่มขึ้นดูเผินๆเหมือนโดนกรงเล็บแหลมคมของสัตว์ป่าขวนก็ไม่ปานจางชงมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าปีศาจพุ่งเป้ามาที่ตนเขาตะเกียกตะกายไปทางกระบี่ทองเหลืองก่อนเก็บมันขึ้นมาปากท่องมนต์เบญจอัศนีไปด้วยอยากอัญเชิญสายฟ้าสวรรค์ให้ฝ่าผ่าลงมาโดนนางปีศาจให้แดดดิ้นใครจะคิดว่าท่องอยู่นานสองนานแม้แต่สีทองฟ้ายามราตรีเหนือศีรษะก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาเรียนมาไม่ได้เรื่องหรือนางปีศาจตัวนี้แข็งแกร่งเกินไปกันแน่เขาตระหนักด้วยความสิ้นหวังว่าทางสำนักไม่ได้พูดผิดเลยตัวเขาเป็นพวกที่มีปณิธานแรงกล้าแต่ขาดความสามารถจริงๆตอนที่จางชงโดนไล่ลงมาจากเขาสาบานว่าจะทำงานเป็นชิ้นเป็นอันให้ได้สักอย่างทำให้ผู้อาวุโสในสำนักมองเขาด้วยสายตาอึ้งทึ่งให้ได้เ
เขาไม่พอใจที่ต้องมารับตำแหน่งน่าเบื่ออยู่ในที่ทำการกวางโจวแต่ในความเป็นจริงตำแหน่งงานนี้เหมาะสมกับเขาเป็นอย่างยิ่งสิทธิ์ที่จบมาจากระบบของลัทธิคงจือเหมือนกันรุ่นราวคราวเดียวกันแต่เขากลับเทียบไม่ติดแม้แต่ปลายนิ้วของเฮออี้ในบรรดาทุกคนที่อยู่ณที่แห่งนี้ผู้เดียวที่จะต่อกรกับปีศาจร้ายได้มีเพียงเฮออี้เท่านั้นแถมยังเป็นเฮออี้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยตั้งแต่ต้นจนจบเป้าหมายของสวีวันก็คือเฮออี้จางชงรู้สึกว่าศักดิ์ศรีของตนถูกเหยียบย่ำเขาให้แล้วเขาเปล่งเสียงคำรามจีบนิ้วประสานมุทราถือกระบี่พุ่งเข้าใส่สวีวันที่กำลังต่อสู้อยู่กับเฮออี้เสียงกระดาษถูกฉีกกระชากดังขึ้นกระบี่ทองเหลืองตีแหวกสายลมกระโชกรอบนอกทะลุเป็นช่องโหว่จางชงยินดีเป็นกำลังเขากำกระบี่ยาวแน่นร่ายมนต์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสียงสูงพรางแทงมันเข้าไปที่แผ่นหลังของสวีวันตงจื้อกำลังซุ่มเดินไปตามทางบนดาดฟ้าเงียบๆเขาหลบอยู่ในมุมมืดที่แสงไฟส่องไม่ถึงมีสวีวันเป็นจุดศูนย์กลางวงกลมกำลังปูค่ายยันแปดทิศอย่างเงียบเชียบมันคือค่ายยันที่ช่วยให้หลงเซินเอาชนะมังกรกระดูกบนเขาช้างไปมาได้หลังผ่านสงครามดุเดือดครั้งที่แล้วกับการฝึกซ้อนของเอออีหลังเกิดเรื่องความชำนาญในการปูค่ายยันของเขาก็เพิ่มมากขึ้นไม่น้อยมือข้างหนึ่งมีเข็มทิศกำหนดตำแหน่งมืออีกข้างจัดวางยันในทิศเฉียนคุณค่ายยันแปดทิศนี้ให้ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าครั้งที่แล้วพอสมควรในภายภาคหน้าหากเขาได้เป็นเจ้าคนนายคนเขาจะตั้งชื่อค่ายยันนี้ว่าค่ายยันแปดทิศยินยางของตงจื้อก็แล้วกันหรือค่ายยันแปดทิศเฉียนคุณไร้เทียมทานของตงจื้อจะเพราะกว่าตอนนี้เหออีกำลังพ่นเลือดจากหัวใจลงไปบนยันนำมาซึ่งการไหวตัวของเมฆแปดทิศบนท้องฟ้าเนื้อห้อคอยเทียนหยวนเสียงฟ้าร้องทุ่มต่ำดังกึกก้องตงจื้อสะดุ้งโยงรีบดึงสติกลับจากความคิดฟุ้งซ่านปูยันลงบนตำแหน่งที่เข็มทิศชี้ไปแล้ววิ่งไปยังตำแหน่งต่อไปสวีวันทำเป็นมองไม่เห็นเมื่อเผชิญหน้ากับอัศนีสวรรค์เหนือหัวหล่อนทำเสียงดูถูกขึ้นจมูกขนาดฟ้าผ่ากลางหัวยังไม่มีเลยสายฟ้ากับจ้อยร่อยแบบนี้จะทำอะไรฉันได้ดูท่าพี่ชายจะหมดแรงแล้วจริงๆยอมให้ฉันจับมาเป็นร่างตัวแทนเสียดีเถิดหล่อนโบกมือขวาทีเดียวจางชงที่กำลังจะเข้าประชิดตัวหล่อนจากด้านหลังก็ถูกผลักกระเด็นออกไปอีกครั้งศีรษะกระแทกกำแพงเต็มรักล้มลงเลือดไหลอาบใบหน้าไม่รู้ว่าเป็นหรือตายตอนนี้ฉันใช้ร่างกายนี้ไม่คล่องตัวเลยสักนิดยังไงฉันก็ชอบผู้บำเพ็ญเพียรที่มีเลือดและพลังลมปราณเต็มเปี่ยมแบบนายมากกว่าสุยหวันบอกพลางยิ้มกริ่มดันมือทั้งสองข้างออกไปสายลมกระโชกพัดกระหน่ำทั่วทั้งแปดทิศแต่ข่ายอาคมไร้รูปร่างทัดฐานสายฟ้าเหนือศีรษะที่ผ่าเปรียงลงมาได้ประกายไฟฟ้าสีม่วงไหลไปตามขอบเขตอาคมพาลงมาทางยอดหัวตงจื้อหลบไปตงจื้อกำลังฝ่ากระแสลมแรงเพื่อปูค่ายยานอีกสองตำแหน่งสุดท้ายเสียงอัศนีบาทรอบหูที่ดังขึ้นเป็นพักๆกลายเป็นความเคยชินไปแล้วเขาคิดไม่ถึงเลยว่าประกายไฟแปรปรานี้จะพุ่งมาทางตนกว่าจะสังเกตเห็นความผิดปกติเสียงคำรามของเฮออี้ก็ดังขึ้นพอดีตงจื้อแงหน้าขึ้นตาเกิดบอดเพราะแสงสว่างวาบของสายฟ้าต้องหลบความคิดดังกล่าวผุดขึ้นในสมองแต่การตอบสนองของร่างกายกลับไม่ทันการเมื่อเห็นว่ากำลังจะโดนฟ้าผ่าเผาไหม้เป็นตอตะโกทั้งเป็นแล้วก็มีอะไรขาวๆพุ่งเข้ามาในคลองสายตาพูดให้ชัดกว่านี้คือมันคือผ้าแพรขาวที่ขวางกั้นเขาออกจากสายฟ้าอัศนีสวรรค์ฟาดสายผ้าแพรขาวจนขาดเป็นริ้วๆตามมาด้วยเอวของตงจื้อที่โดนเรียวแรงมหาศาลฉุดลากอีกทางหนึ่งเขาล้มลงกระแทกพื้นอย่างแรงกลิ่นเผาไหม้ยังวนเวียนอยู่รอบจมูกฝ่ามือปวดแสบปวดร้อนเนื่องจากการเสียดสีกับพื้นแต่ก็นับว่ายังรักษาชีวิตน้อยๆเอาไว้ได้ขณะที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้มีคนมาช่วยเขาไว้ตรงจื้อทอดสายตามองไปยังที่มาของผ้าแพรขาวก็พบสตรีสวมชุดโบราณคนหนึ่งร่อนตัวลงเบื้องหน้าสาบเสื้อกับสายคาดเอวพริ้วไหวอภรรสีขาวประดุจเทพเสียนมานั่งฟ้านางสวรรค์ลงมาจากสวรรค์ชั้นเก้าก็มีปานงดงามเยือกเย็นเปล่งประกายละลานตาไปหมดวินาทีต่อมาเซียนหญิงขยับปีกกะปากสีชาติแผ่วเบาเฮออี้นายอยากตายหรือไงคิดว่าตัวเองเป็นเจ้านิกายแห่งนิกายเกิดเจ้าของพวกนายหรือถึงได้กล้ามาลุยเดี่ยวสู้กับปีศาจมนุษย์แบบนี้แถมยังลากคนธรรมดามารับกรรมอีกด้วย
ถ้าไม่ใช่เพราะฉันมาทันป่านนี้พวกนายคงตายยกทีมไปแล้วภาพฝันที่เขามีต่อเซียนหญิงดับสลายลงในพริบตาเห็นได้ชัดว่าเหออีสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้มาใหม่เป็นอย่างดีได้ยินดังนั้นจึงตอบกลับอย่างกระทบกระเทียบทันทีถ้านายมาเร็วกว่านี้พวกเราจะตกอยู่ในสภาพนี้ได้ยังไงทั้งหมดเป็นเพราะนายนั่นแหละตรงชื่อเห็นอีกฝ่ายพูดไปพรางกระดิกนิ้วมือมาทางตนเล็กน้อยจึงได้สติทันทีกลับมาเคลื่อนไหวเงียบเชียบไปยังตำแหน่งสุดท้ายอีกครั้งสวีวันรีตาพิจารณาสตรีในชุดโบราณผ่านไปชั่วอึดใจก็ใส่หน้ามีแต่จิตวิญญาณกับร่างกายที่แข็งแกร่งดุจเหล็กกล้าทว่าไม่มีความสามารถไร้ประโยชน์ฉันไม่ต้องการแบบนี้สุภาพสตรีร้องเฮ้ถึงเป็นปีศาจมนุษย์แต่กลับหลบซ่อนตัวอยู่ในร่างปุถุชนธรรมดาแกไม่รู้สึกขายหน้าบ้างหรือไงฉันไม่ใช่มนุษย์เสียหน่อยขายหน้าหรือไม่เป็นแค่ความคิดของพวกมนุษย์เท่านั้นต่อให้เธอเหมือนมนุษย์มากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่มนุษย์อยู่ดีสุวรรณหัวเราะเสียงเฮี้ยมสิ่งกล่าวคลายไม่ได้เปล่งมาจากร่างกายของหล่อนเองหล่อนยกมือขึ้นชี้มาทางเหออีคนที่ฉันต้องการไม่ใช่เธอทิ้งผู้ชายคนนั้นไว้ซะแล้วฉันจะปล่อยพวกเธอไปสตรีในชุดโบราณสังเกตเห็นว่าขณะที่อีกฝ่ายกำลังพูดมืออีกข้างก็กำลังหงิกงอเข้าหากันอย่างช้าๆนิ้วมือขาวสะอาดกลายเป็นสีเขียวเจือม่วงหมอกดำที่หนาตัวขึ้นเรื่อยๆกำลังเกาะตัวเป็นรูปเป็นร่างอยู่กลางฝ่ามือเธอตัวร้ายมักจะพลาดท่าเสียทีเพราะพูดมากแต่เห็นได้ชัดว่าสุวิวันไม่ได้ทำเพียงชวนพวกเขาคุยเรื่อยเปื่อยหล่อนจำเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมพลังจึงจงใจท่วงเวลาต่างหากล่ะหญิงสาวไม่ลังเลอีกต่อไปหยิบกระจกบานหนึ่งออกมาจากปลายแขนเสื้อตั้งมันไว้ตรงหน้าสายฟ้าเหนือศีรษะฟาดผ่าลงมาไม่หยุดหย่อนแต่กลับโดนผิวกระจกดูดกลืนไปหมดผิวกระจกกระเพื่อมไปละรอกคลื่นก่อนจะสลายกลายเป็นลำแสงสีทองพุ่งขึ้นฟ้าทันทีอีกด้านหนึ่งตรงจื้อปะทะกับสายลมกระโชกหมอบคลานไปข้างหน้าอย่างยากลำบากเขาใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีในร่างแปะยันในมือลงไปบนตำแหน่งสุดท้ายคายยานแสงจันทราแปดทิศเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ที่มือของเฮออีกำกระบี่ทองเหลืองของจางชงเอาไว้มืออีกข้างหนึ่งทำมุทราขาวกระอักเลือดออกมาขณะท่องคาถาชักนำอัศนีสวรรค์ไปทางเนื้อหัวของสุวิวันพาลงไปเสียงดังสนั่นวันไหวจางชงยกมือประคองศีรษะค่อยๆกลับมาได้สติอยู่ที่มุมกำแพงสีหน้ามึนงงยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ในการสู้รบดำเนินไปถึงขั้นไหนแล้วแต่ในนั้นสายฟ้ากับลำแสงสีทองของผิวกระจกรวมถึงค่ายยานแปดทิศก็ตอบสนองต่อกันทั่วทุกสารทิศฟ้าดินสั่นสะเทือนสายฟ้าในดงเมฆาครั่นครืนโหมกระพือดุจเทพเสียรรับการลงทันจากสวรรค์สายลมแรงบนพื้นกรีดร้องโหยหวนราวกับวันสิ้นโลกกำลังจะมาเยือนตอนนี้หากมีคนมองขึ้นมาจากพื้นจะพบว่าบนท้องฟ้าเหนือหอคอยเทียนหยวนกำลังมีหลุมดำคล้ายวังวนหมุนเวียนอยู่อย่างเชื่องช้าท่ามกลางแสงสะท้อนของปรากฏการณ์ฟ้าร้องฟ้าผ่าที่ทำให้เกิดแสงสีม่วงช่างเป็นภาพเหตุการณ์แปลกประหลาดชวนสะเทือนขวัญอย่างบอกไม่ถูกทว่าตรงจื้อที่อยู่บนชั้นดาดฟ้ารู้สึกอย่างชัดเจนเลยว่าตัวเองกำลังระหกระเหินอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายอำนาจของฟ้าดินที่โดนพวกเขาโยโย่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวเป็นเหตุให้มนุษย์เดินดินจำต้องแสวงหาทางรอดท่ามกลางรอยแยกของโลกด้วยความยากลำบากภาวนาให้พระผู้เป็นเจ้าเกิดความเมตตาขึ้นชั่วขณะเสียงฟ้าร้องดังสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นจนหูทุกคนเกือบพิการลำแสงสีทองสว่างจ้าจนเกิดทำให้ทุกคนตาบอดเขตอาคมรอบๆตัวสุวิวันแตกกระจายเป็นเสียงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวกายเนื้อของเธอแหลกละเอียดไม่เหลือซากท่ามกลางการจ้องจำกวาดล้างของข้ายานและอัศนีสวรรค์แสงสีทองบนผิวกระจกผนึกความเสียหายเหล่านี้ให้จำกัดอยู่ในเขตของหอคอยเทียนยวนทั้งหมดไม่ปล่อยคลื่นเสียงหรือคลื่นเสียงเล็ดลอดออกไปภายนอกลดระดับความเสียหายให้ต่ำที่สุดไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแล้วตรงซื่อรู้สึกได้ว่าบริเวณโดยรอบค่อยๆเงียบสงบลงแสงสว่างจางหายไปเสียงฟ้าร้องถอยร่นในหูมีเสียงดังหึ่งๆเส้นเดียวกับที่ดวงตากำลังปรับตัวจากการเผชิญแสงจ้ามาเมื่อครู่บริเวณที่สุวิวันสลายหายไปปราศจากซากศพและกระดูกบนพื้นมีเพียงรอยดำไหม้จากการโดนสายฟ้าฟาดโจมตีกับซากข้าวของระเกะระกะที่พังทลายจากการต่อสู้เท่านั้น
ทุกคนล้มฟุบกับพื้นยังหมดแรงไม่เว้นแม้แต่สตรีในชุดโบราณสีหน้าของหล่อนซีดขาวไม่ดีไปกว่าเหออี้เท่าไหร่เธอตายแล้วจริงๆหรอผ่านไปพักใหญ่ตงซื้อจึงหอบหายใจถามทุกคนทุ่มแรงกันหมดตัวรอดตายมาได้หวุดหวิดในที่สุดก็กำจัดปีศาจไปจนได้แต่เขากลับรู้สึกไม่แน่ใจเหมือนตกอยู่ในความฝันปีศาจร้ายที่ใช้ผิวหนังของสิวิวันเป็นสิ่งห่อหุ้มสลายหายไปอย่างสิ้นเชิงจะไม่สร้างหายนะอีกแล้วหรือเมืองปางเหออี้มีเลือดสดไหลซึมออกมาอีกแล้วคาดว่าคงไม่มีแรงตอบแต่สตรีในชุดโบราณกลับบอกว่าก่อนหน้านี้เธอใช้ชีวิตคนมาเติมเต็มวิญญาณสัมภเวสีอาฆาตเพื่อปลุกชีพสร้างมังกรแต่กลายเป็นว่าสร้างมังกรโดนพวกนายกำจัดไปเธอเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่อย่างนั้นคราวนี้คงไม่โดนพวกเราเก็บง่ายขนาดนี้หรอกนี่เรียกว่าง่ายแล้วหรือตงจื้อมองออกไปรอบๆนอกจากตัวเองที่หมดเรี่ยวแรงตามเนื้อตัวมีแผลถลอกปอกเปิกหลายแห่งเลือดสดๆบริเวณหน้าผากของจางชงก็แห้งไปหมดแล้วเช่นกันดูๆไปแล้วน่าอานาถยิ่งกว่าเดิมนับประสาอะไรกับเหออีคนที่น่าเวทนาที่สุดคงหนีไม่พ้นเขานี่แหละเมื่อครู่ตอนต่อกรกับสวีวันขณะเลือดในหัวใจก็ยังพ่นออกมาได้ตอนนี้นอนอยู่กับพื้นไม่มีแรงแม้แต่จะพูดตายแต่ให้ใจแผ่วๆหายใจออกลึกให้ใจเข้าตื่นคนเดียวที่ยังอยู่ในสภาพดีหน่อยก็คือสตรีในชุดโบราณหล่อนเอนตัวพิงกำแพงยังมีเวลาหยิบโทรศัพท์ออกมาเซลฟี่หรือโพสต์ท่าถ่ายรูป3ครั้งติดเมื่อเห็นตรงชื่อกำลังมองมาที่ตนด้วยสีหน้าเลอหลาก็ขึ้นเสียงสูง8หลอดอย่างอดไม่ได้เฮ้ออีไอ้คนโง่สู้กับปีศาจมนุษย์ยังพาคนธรรมดามาด้วยเนี่ยนะปฏิกิริยาของเฮ้ออีคือการกรอกตา1รอบตรงชื่อสวัสดีฮะพี่สาวผมชื่อตรงชื่อน้ำเสียงที่อีกฝ่ายใช้พูดกับเขาอ่อนโยนลงอย่างเห็นได้ชัดนายเป็นคนวางค้ายัน8ทิศเมื่อกี้ใช่ไหมตงจื้อพยักหน้าบอกอย่างเนียมอายเหออี้เป็นคนสอนครับโชคดีที่ไม่เป็นตัวถ่วงทำได้ไม่เลวสตรีในชุดโบราณปาดผมขึ้นฉันชื่อถังจิงถังที่มาจากราชวงศ์ถังจิงที่แปลว่าสะอาดวัสดีฮะเจ๊ถังตงจื้อเรียกขานอีกฝ่ายอย่างว่าง่ายน่าเอ็นดูหญิงสาวพอใจเป็นอย่างมากเรียกเฮียถังตงจื้อเอ่ยปากด้วยความยากลำบากเฮียถังเหออี้ถามอย่างอ่อนแรงทำไมบอสถึงส่งนายมาถังจริงไม่สบอารมณ์นายคิดว่าฉันอยากมางั้นหรือฉันกำลังอยากเข้าร่วมงานแต่งคอสเพย์ในรายการอนิเมะอยู่ดีๆก็โดนรองอธิบดีลงคอเล่งไม่หยุดไม่ทันได้เปลี่ยนชุดก็รีบเอามาเลยเนี่ยเหออี้พูดด้วยความเจ็บปวดบอสเชื่อมั่นในตัวนายจริงๆเลยนะเขารู้ทั้งรู้ว่าฉันบาดเจ็บอยู่ก็ส่งนายมาแค่คนเดียวถ้านายเอาไม่อยู่ขึ้นมาคืนนี้พวกเราทุกคนได้จบเหอยู่ที่นี่แน่ทั้งจริงแค่ยิ้มดูท่านายก็ไม่ได้เจ็บหนักอะไรนี่ยังมีแรงมากน้อยอกน้อยใจได้อีกนายอยากให้บอสเป็นวีรบุรุษมาช่วยคนขี้เหร่ที่นี่ก็ต้องดูระยะห่างระหว่างปักกิ่งกับที่นี่หน่อยอย่าลืมบวกระยะห่างทางไปกลับสนามบินเผื่อรถติดด้วยกว่าเขาจะมางาพวกนายก็ไหม้ไปแล้วเฮออี้บอกอย่างขุ่นเคืองอะไรคือวีรบุรุษช่วยคนขี้เหร่นายลองไปถามดูตามถนนนะผู้ชายที่หล่ออย่างฉันคนนี้ยังมีอีกสักกี่คนตงจื้อบอกเสียงอ่อนพวกนายเลิกทะเลาะกันได้แล้วนะทั้งสองไม่สนใจเขาทางจิ้งบอกยังไม่แยแสอ๋อหล่อขนาดนี้แล้วทำไมถึงยังโสดอยู่ล่ะเฮออี้บอกอย่างฉุนเฉียวนายก็โสดเหมือนกันนี่ยังไม่น่ามาว่าฉันอีกทางจิ้งขอโทษทีฉันไม่ใช่มนุษย์ไม่จำเป็นต้องมาพะวงเรื่องอายุไขแล้วร้องหาคู่เหมือนกับนายขอบใจเฮออีเชฟยังตรงจื้อยังโกรธเคืองเขาก็สวดเหมือนกันทำไมไม่ว่าเขาล่ะตรงจื้อผู้ที่อยู่เฉยๆก็โดนงานเข้าทำหน้าเหนื่อยใจทั้งจริงบอกเขาหลอกว่านายตั้งเยอะโอเคไหมไว้พรุ่งนี้ฉันจะแนะนำผู้หญิงให้เขาที่สำนักงานสาขาตะวันออกมีสาวสวยตั้งหลายคนอย่างตรงจื้อน่ะพวกสาวต้องรุมแย่งกันแน่เฮออี้เขาไม่ไปสำนักงานสาขาตะวันออกกับนายหรอกสำนักงานใหญ่ของเราจองตัวไว้แล้วฉันจะให้อาจารย์อาของฉันรับเขาเป็นศิษย์ด้วยเขาเป็นศิษย์เตรียมของสำนักเก๋อเจ้าเราทางจิ้งทำเสียงขึ้นจมูกอย่างดูถูกฉันเคยได้ยินแต่ศิษย์นอกสำนักกับศิษย์ในสำนักไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีศิษย์เตรียมด้วย
สำนักเกอร์เจ้ามีอะไรดีสู้มากราบฝากตัวเป็นลูกศิษย์ฉันดีกว่าฉันสอนเขาได้มากกว่าพวกนายเยอะเจ้าตัวมองไปทางตงจื้อพลางยิ้มหวานว่าไงจะฝากตัวเป็นศิษย์ฉันไหมเมื่อกี้นายก็เห็นแล้วนี่ขนาดเหออี้ยังต้องพึ่งความช่วยเหลือจากฉันเลยสำนักเกอร์เจ้าของพวกเขาก็งั้นๆเองถ้าไม่ใช่เพราะเหออี้นอนพังภาพอยู่กับพื้นป่านนี้คงได้กระทืบเท้าเราๆไปแล้วไม่ให้ไปท่ามกลางสายตาจดจ้องของทั้งคู่ตงจื้อรู้สึกกดดันเหมือนเดินภูเขากดทับก็ไม่ป่านผมรับปากเหออี้แล้วอ่ะเหออี้หัวเราะลั่นแต่ต้องสะดุดไปเพราะเสียงไอของตัวเองตงจื้อรู้สึกว่าถังจริงไม่ได้มีเจตนารับตนเป็นศิษย์อยู่แล้วแต่แค่ทำสงครามรับฝีปากกับเหออี้ไปอย่างนั้นเองเขาใส่ช่องว่างระหว่างที่ทั้งคู่สงบศึกกันรีบบอกจางชงสลบไปแล้วถังจริงเดินเข้ามาสำรวจก่อนบอกด้วยความรังเกียจไม่ได้เป็นอะไรมากคาดว่าสมองคงกระทบกระเทือนเดี๋ยวนี้หลงหูซานตกต่ำลงทุกรุ่นเลยของคุณภาพแบบนี้ยังเอาออกมาขายอย่าว่าแต่ปีศาจมนุษย์เลยแม้แต่อสูรดักซุ่มเขาก็รับมือไม่ได้หรอกเฮออีกระแอมสองทีเขาก็แค่เรียนมาไม่ได้ความทะเยอทะยานเกินตัวถึงได้โดนถีบลงจากเขามาคนมีความสามารถโดดเด่นของหลงหูซานรุ่นนี้ฉันเคยเจอมาแล้วชื่อจางหางความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าฉันหรอกเขาคลำหาแจกันสีดำใบหนึ่งตามตัวเปิดจุกออกฟื้นแรงลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิพนมมือบริกรรมคาถาเฉิงหุยสิทธิ์เก๋อเจ้าวิญญาณจงกลับมาโดยไวเฉิงหุยสิทธิ์เก๋อเจ้าวิญญาณจงกลับมาโดยไวเมื่อมาถึงรอบที่5ตงจื้อครับคลายครับกราเหมือนเห็นเงากึ่งโปร่งสายหนึ่งลอยเข้ามาก่อนจะหายลงไปในปากจักรันอย่างรวดเร็วเหออีรีบคลำหายันแผ่นหนึ่งออกมาหุ้มรอบๆตัวจักรันป้องกันมันเอาไว้ฉันจะพาเสี่ยวตงกลับไปที่สำนักให้พวกอาจารย์คืนวิญญาณเฉิงหุยกลับเข้าร่างเหออีบอกทั้งจิ้งเงียบไปชั่วอึดใจทันใดนั้นเขาก็ถามแล้วงานเก็บกวาดทางนี้ล่ะเหออีโอ้ยจู่ๆก็เจ็บหน้าอกโอ้ยฉันเป็นลมแล้วผู้จบก็หลับตาล้มพับไปกับพื้นตงจื้อเข้าก็ไปสำรวจเลิกทั้งเปลือกตาทั้งเขย่าตัวคนสุดท้ายแล้วก็บอกถังจิงดูเหมือนจะสลบไปแล้วจริงๆอ่ะมุมบากถังจิงกระตุกเดินเข้ามาทันทีเขากระชากสาบเสื้อเหออีออกจับสองมือสองข้างวางตรงบริเวณที่แหวกออกตงจื้อร้องด้วยความตื่นตระหนกคุณจะทำอะไรถังจิงจัดท่าทางของเหออีให้อยู่ในท่าเหมือนพวกชอบโชว์อนาจารที่กำลังกระชากเสื้อตัวเองจากนั้นก็ชูโทรศัพท์ขึ้นสูงส่วนตัวเองกระโจนเข้าไปมือขวาชู2นิ้วไว้ใต้คางเงยหน้า45องศาทำหน้าเศร้าสลดแฝงรอยระรื่นก่อนกดชัตเตอร์ดังแชะตงจื้อคิดว่าพวกเขาทำเกินไปแล้วจริงๆทางจิ้งกดถ่ายติดๆกันหลายรูปกว่าจะยอมรามือไปด้วยความพอใจเก็บหลักฐานไว้เขาจะได้ไม่ลืมว่าติดค้างความเมตตาจากฉันครั้งหนึ่งเห็นตงจื้อทำน้ำหมดคำพูดเขาจึงรู้บอกอีกฝ่ายพรางบอกนายอย่าทำตัวเกเรตามแบบเขาเชียวนะถ้าสำนักเกอร์เจ้าไม่รับนายมาหาฉันที่เซี่ยงไฮ้ก็แล้วกันทางจิ้งบอกว่าตัวเองเป็นผู้ชายทว่าตั้งแต่การแต่งตัวไปจนถึงโทนเสียงกลับไม่เผยพิรุธแม้แต่จุดเดียวตงจื้อรู้สึกประดักประเดิดที่โดนอีกฝ่ายลูบหัวจึงเบี่ยงตัวหลบอย่างขัดเขินขอบคุณมากครับเฮียถงเหออี้ที่นอนอยู่ข้างๆแอบกรอกตาเงียบปีศาจแก่งอมอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังมีน้ำมาแอบเด็กอีกถุยสำหรับตงจื้อแล้วเขาไม่อยากทวนความจำเลยว่าท้ายที่สุดตัวเองพาเหออี้กับจางชงไปถึงโรงพยาบาลได้ยังไงเหตุเพราะการเคลื่อนย้ายอย่างเอิกกระเริกในตอนนั้นทุกคนจึงโดนพนักงานรักษาความปลอดภัยจับได้จนเกือบแจ้งตำรวจโชคดีที่หนังจริงใช้คาถามายาทำให้อีกฝ่ายสับสนพวกเขาทั้งกลุ่มจึงออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ก็ชวนใจหายใจคว่ำดูเหมือนเหออีจะยังต่อปากต่อคำกับถังจิ้งได้อยู่ทั้งที่สภาพบาดแผลในความเป็นจริงสาหัสกว่าจางชงที่มีเลือดออกเต็มหน้าเสียด้วยซ้ำทั่วเนื้อตัวภายนอกและภายในได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อเอ็นยืดบอบช้ำเกือบโดนหมอส่งตัวเข้าห้องไอซียูอยู่แล้วตรงจื้อดีกว่าหน่อยนอกจากแผลถลอกปอกเปิกหลายแห่งแล้วไม่มีปัญหาใหญ่อะไรครั้งนี้ที่หอคอยเทียนยวนเกิดเหตุร้ายแรงและเริ่มเหออี้ยังใช้เขตอาคมล้อมเอาไว้ได้แต่ภายหลังเหตุการณ์รุนแรงเกินไปท้องฟ้าร้องฟ้าผ่าในจังหวะวนกลางฟ้าอีก
ยากที่จะไม่ดึงดูดความสนใจจากคนทั่วไปดาดฟ้าของหอคอยเทียนยวนพังไปก็ช่างมากสุดก็แค่อิฐแตกบางชิ้นผนังบางส่วนได้รับความเสียหายเท่านั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นรูปธรรมอะไรยังโยนความผิดไปให้ภัยธรรมชาติได้อยู่แต่เพราะการเคลื่อนไหวที่อึกทึกครึกโครมเกินไปนี้ทำให้ผ่านไปไม่กี่วันในเว็บบอร์ดก็มีข่าวลือเรื่องพูดผีปีศาจออกอารวาสที่หอคอยเทียนยวนอะไรเทื่องนั้นที่ทำการกวางโจเหลือหลินจุ่นอยู่คนเดียวใช้การอะไรไม่ได้เลยทั้งจิ้งจำต้องวิ่งเต้นไปทั่วทั้งต้องรายงานเบื้องบนต้องสื่อสารกับแผนกพี่น้องเรื่องการกำจัดผลกระทบทางลบหัวยุ่งจนหัวหมุนอารามโกรธจึงยื่นคำร้องอย่างเด็ดขาดไปที่สำนักงานใหญ่ว่าถ้าหากยังไม่ส่งคนมาจัดประจำการที่กวางโจวต่อไปเขาจะขอยืนกรานไม่มาเก็บกวาดปัญหาเละเทะพวกนี้อีกแล้วเนิ่นนานหลังจากนั้นเมื่อตงจื้อได้กลายเป็นพนักงานคนสำคัญของกรมจัดการคดีพิเศษแล้วเขามาทำธุระและผ่านมาที่กวางโจวถึงได้รู้ว่าคำร้องของทางจิ้งก็ใช่จะไม่เกิดผลเสียทีเดียวสถานที่ทำการของที่นี่ถูกยกระดับกลายเป็นสำนักงานสาขาที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานสาขาตะวันออกด้านตัวบุคคลองค์กรเองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชนิดหน้ามือไปหลังมือเรื่องพวกนี้กลายเป็นความหลังไปเสียแล้ว10วันต่อมาอาการบาดเจ็บของอีก็ดีขึ้นบ้างเขาจึงพาตงซื้อกับเฉิงหุยที่วิญญาณหายไปส่วนหนึ่งออกเดินทางไปเขาเก๋อเจ้าบาดแผลของเหออียังไม่หายดีทั้งหมดแต่จำต้องนำเศษวิญญาณของเฉิงหุยกลับคืนร่างอย่างเร่งด่วนยิ่งประมีเวลาออกไปนานเท่าไหร่พลังยางของวิญญาณก็จะยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้นไม่เป็นผลดีกับตัวเฉิงหุยเมื่อมาถึงตีนเขาเก๋อเจ้าโทรศัพท์ของเหออีก็ส่งเสียงร้องตงซื้อเหลือบมองถ้านั่งสบายๆตอนแรกเปลี่ยนเป็นยืดหลังตรงโดยไม่รู้ตัวเฮออี้ร้องเอบอสจะคุยวิดีโอคอลกับเราเดี๋ยวก่อนนะเขารีบทำผมตัวเองให้ยุ่งปลดกระดุม2สเม็ดบนเสื้อแถมยังตบหน้าตัวเองอีก2สัมฉาดเฮออี้ขยับเข้ามากระชากเสื้อตรงจื้อด้วยเช่นกันตรงจื้อเรียบเอื้อมมือไปกันไว้นายจะทำอะไรเฮออี้บอกไปตามเหตุผลทำตัวน่าสงสารไงถ้าพวกเราไม่ทำตัวน่าสงสารเสียบ้างจะให้บอสเห็นอกเห็นใจได้ยังไงจะขอโบนัสเพิ่มขึ้นได้ยังไงตงจื้อไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีเขาปฏิเสธทันควันฉันไม่เอาตอนนี้เขาหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเหลือความประทับใจดีๆไว้ให้อีกฝ่ายบ้างจะได้ไม่โดนสกัดดาวรุ่งตอนสอบสัมภาษณ์แล้วจะให้มาทำคะแนนตัวเองติดลบได้อย่างไรเฮออี้บอกอย่างน้อยใจทำไมนายไม่รักฉันแล้วหรอฉันไม่เคยรักนายนะขอบใจเขาถือโอกาสกดปุ่มรับวิดีโอคอลไปด้วยใบหน้าขมวดคิ้วของลงเซินปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอยอยู่ตั้งนานทำไมเพิ่งรับเมื่อกี้ไม่ได้ยินครับบอสมีอะไรก็สั่งมาได้เลยเลียเก่งต้องเจื้อยกมือปิดหน้าทนมองตรงๆไม่ได้ลงเซินตอนนี้ผู้นายอยู่ที่ไหนอ่ะสะดวกคุยไหมเฮออีสะดวกครับผมพาเสี่ยวตงกลับมาที่สำนักตอนนี้เพิ่งผ่านเขตอาคมหลังเขามายังไม่ถึงประตูพื้นที่ภายในรัศมี10ลี้มีแต่นอนกับแมลงไม่มีคนแถมเจ้าตัวยังจงใจหันจอโทรศัพท์กวาดให้เห็นทัศนียภาพเบื้องหลังหนึ่งรอบบอกให้รู้ว่าตนไม่ได้โกหกความจริงแม้ตอนนี้จะไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวแต่ที่เขาเกิดเจ้าก็ไม่ถึงกับไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแม้แต่คนเดียวแต่หลังจากที่พวกเขาลงจากรถที่ตีนเขามาแล้วเฮออี้รู้จักเส้นทางซอกแซกดีจึงพาตงจื้อกับเฉิงหุยเดินไปตามทางเล็กๆด้านหลังเขาที่ไร้ผู้อยู่อาศัยหลังจากเดินลอดป่าข้างทางแห่งหนึ่งมาแล้วทางเล็กๆครุขระก็หายไปสิ่งที่ปรากฏใต้ฝ่าเท้ากลับกลายเป็นทางเดินหินกรานิตที่ปูอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแทนก้าวไปทีละก้าวประตูสูงตระหง่านราวกับอยู่ในชั้นเมฆหมู่เมฆอัดเต็มไปด้วยแสงเรืองรองแทรกตัวอยู่ตามวางเขาช่างแตกต่างจากบรรยากาศคึกคักตรงบริเวณสำหรับนักท่องเที่ยวเมฆที่นี่ขยับเป็นเกลียวลอยอ้อยอิ่งอยู่ในชั้นอากาศเสียงนกเสียงแมลงขับขานราวกับฝึกบำเพ็ญเพียรอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามหลงเซินเอ่ยจัดการเรื่องที่กวางโจวเสร็จมาแล้วเหรอเสร็จแล้วครับเฮออี้ตอบกลับด้วยความหนักแน่นมั่นใจไร้ซึ่งความละอายที่ก่อนหน้านี้ตัวเองโยนงานไปให้ถังจริงทำอย่างหน้าด้านตอนนี้บอสอยู่ที่ไหนครับทำไมข้างหลังเหมือนจะเป็นทรายหมดเลยอะหลงเซินจีหน้าฉีเฮออี้ทำหน้าชะงนนั่นมันที่ไหนอะ
รงเซนกล่าวสั้นๆได้ใจความทะเลทรายฝั่งตะวันตกของมองโกเลียในหลังกลับไปแล้วถ้าไม่มีอะไรพวกนายก็รีบกลับมาเอออีทำไมล่ะครับหลงเซนได้เบาะแสเรื่องหินแบ่งเขตแล้วเอออีตกตะลึงบนคานไม่ถึงเร็วขนาดนี้เลยเหรอเกี่ยวข้องกับมังกรกระดูกจริงๆใช่ไหมครับอีฝ่ายบอกไม่เกี่ยวกับมังกรกระดูกแต่เกี่ยวกับศิลาเกี่ยวกับปีศาจมนุษย์ด้วยถังจิงไม่ได้บอกนายหรือเฮออี้กล่าวถังจิงบอกแค่ว่าสุยหวันเป็นปีศาจมนุษย์ครับเรื่องอื่นไม่ได้พูดอะไรมากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โดยรวมและมีความสำคัญมากนางนาหลงเซินจะพูดยาวๆสักทีที่นี่เป็นที่ตั้งเก่าของกองทหารนกนางแอ่นตำบลเฮยซุยในสมัยซีเซียฉันกับเฉาเซิงเจอสัญลักษณ์บางตัวบนผนังหินที่นี่ที่คล้ายกับยันบนหินแบ่งเขตแดนแต่มีจุดคลาดเคลื่อนนิดหน่อยแถมยังมีตัวอักษรซีเซียปนอยู่ด้วยต้องกลับไปผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านถอดความไว้ให้เฉาเซิงส่งรูปไปให้นายนายก็ลองให้พวกผู้ใหญ่ในสำนักดูให้ด้วยอีฝ่ายว่าพรางหมุนกล้องต้องซื้อขยับเข้าไปดูที่อีกด้านหนึ่งของหน้าจอหลงเซินยืนอยู่กลางถ้ำแห่งหนึ่งในทะเลทรายโกบีบนผนังถ้ำที่อยู่ด้านหลังชายหนุ่มสลักตัวอักษรและเครื่องหมายยันแน่นขนาดร่องรอยกว่าเครื่องในนั้นถูกการเวลาลบเลือนไปแล้วในบรรดาเครื่องหมายยันบางส่วนที่หลงเหลืออยู่มีความคล้ายคลึงกับอักขระยันบนแผ่นศิลาที่พวกเขาพบบนเขาช้างไปจริงๆสิ่งของหลงเซินลอยมาเห็นหรือยังเฮออีรีบบอกเห็นแล้วครับหลงเซินสัญลักษณ์พวกนี้เรียงกันสเปะสปะเกินไปคิดว่าเฉาเซิงคงถ่ายเก็บไว้ทีละตัวไม่ได้ไว้จะเลือกส่งให้นายบางส่วนเขาเอ่ยทันใดนั้นก็ถามขึ้นตงจื้ออยู่ไหมตงจื้อไม่ทันเตรียมตัวว่าจะถูกอีกฝ่ายเรียกชื่อตนจึงรีบบอกอยู่ครับหลงเซินพยักหน้าให้เขาสีหน้าเคร่งขรึมอ่อนโยนลงบางส่วนฉันได้ยินมาจากถังจริงแล้วครั้งนี้นายทำได้ไม่เลวตงจื้อคิดไม่ถึงว่าถังจริงจะใช้โชคชะตานำพาให้ผ่านพบกันเพียงครั้งเดียวจะช่วยกล่าวชมให้ตัวเองเขาหน้าแดงเถือกไปหมดรีบบอกไปเฮียถังชมเกินไปแล้วครับผมไม่ได้ช่วยอะไรมากหลงเซินครียิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มคงอยู่เพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นแต่ตงจื้อจับภาพนั้นไว้ได้ทันแต่ในนั้นเขาก็ตระหนักได้ว่าบนโลกใบนี้มีคนที่แค่ยิ้มก็สามารถปัดเป่าความขุ่นข้องหมองใจไปได้หมดอยู่จริงๆความเหนื่อยล้าจากการเดินทางที่ผ่านมาความหวาดกลัวความกังวลใจขณะเผชิญหน้ากับปีศาจสลายกลายเป็นผุยผงจนหมดในวินาทีนี้ลมพัดเพียงวูบเดียวก็กระจายหายไปอย่างสิ้นเชิงเขารู้สึกว่าจิตใจของตนได้รับการปลอบประโลมและกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งเท่านี้ก็นับเป็นความสุขเล็กๆของมหาวาดผู้ซื่อสัตย์แล้วเปล่าเปล่าทางจิ้งไม่ได้ชมเกินไปตงจื้อช่วยได้มากจริงๆครับถ้าไม่มีข่าวพวกเราคงจบเฮกันไปแล้วตั้งแต่เด็กมาแล้วที่เหออีไม่รู้ว่าคำกระว่าทอมตัวสะกดยังไงเขารีบผลักตงจื้อออกไปฉวยโอกาสหาผลประโยชน์เข้าตัวคลี่ยิ้มประจบบอสปีศาจตัวนั้นต่อก่อนด้วยยากจริงๆครับครั้งนี้พวกเราเกือบตายยกกลุ่มตงจื้อทำผลงานใหญ่อีกแล้วไม่พูดเรื่องใช้เส้นสายก็ได้แต่ยังไงก็ควรให้โบนัสเล็กๆน้อยๆบ้างใช่ไหมคุณดูนี่เป็นผลตรวจของหมอผมเอามาหมดเลยตงจื้ออยากบอกไปว่าไม่จำเป็นมองเหออีลวงเอาเอกสารประวัติการรักษากับเอกสารขอเบิกเงินคืนออกจากกระเป๋าเป้รีลักคูมะแล้วก็หัวตากระตุกปลายสายตาของเขาและเห็นว่าภายในนั้นยังมีประวัติการรักษาของตนกับจางชงแทรกไว้ตรงกลางมองเผินๆดูหนาเป็นปึกหลงเซินทำหน้าเชิญเริ่มการแสดงของนายได้เฮออี้ร้องงอแงบอสบนเขาช้างไปที่โดนมังกรกระดูกตับปบรงเล็บใส่ตอนนี้ยังเจ็บเป็นระยะอยู่เลยแถมยังเดินทางรอนแรมมาไกลเพื่อจัดการปีศาจที่กวางโจวปกติเวลาดารายคนแอบนินทาบอสรับหลังว่าบอสใจดำไร้ความรู้สึกผมช่วยแก้ตัวให้บอสสุดแรงทุกครั้งเลยนะคุณจะใจแข็งทำร้ายคนอ่อนแอไม่มีทางสู้อย่างผมได้ลงคอหรือหลงเซินพูดจบหรือยังเส้นเลือดข้างขมับเขาเต้นตุบๆบ่งบอกว่าท่านรองประธานที่บดีกำลังจะหมดความอดทนเฮออี้รีบใช้มือทำท่ารูดซิปปากทันทีจบแล้วครับ